นี้ถามนิดนึงครับโอเคนะคะไปแล้วนะคะซ้ำยังคุณแม่คะวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้เป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นอยากเจอก่อนบินมาน้องมีการโทรมาหาหรือว่าได้บอกอะไรคุณแม่บ้างไหมคะอ๋อบอกค่ะบอกความรู้สึกเป็นไงคะแม่หลังจากวันที่ประกาศผลแล้วน้องลงเวทีมาแล้วมาหาแม่น้องพูดอะไรกับแม่บ้างคะคือเขาก็ดีใจเขาบอกว่าไม่ทำเต็มที่แล้วนะดีแล้วลูกก็คือเขาแฮปปี้ค่ะแฮปปี้คุณแม่ตอนน้องจับมืออยู่คุณแม่รู้สึกไงบ้างครับก็ตื่นเต้นอ่ะเนาะก็แบบเป็นลูกประเทศไทยนะประเทศไทยนะประมาณนี้ค่ะเราก็ลุ้นอยู่เหมือนกันลุ้นกันแล้วว่าคนทั้งประเทศไทยลุ้นกันหมดเลยแล้วตอนที่จังหวะที่ประกาศออกมาเราไม่ใช่ชื่อของประเทศไทยคุณแม่มองลูกสาวบนเวทีเรารู้สึกยังไงครับตอนนั้นก็แบบโอเคลูกหนูทำดีที่สุดแล้วล่ะก็แบบว่าก็เสียใจนิดนึงแต่ว่าการแข่งขันนะฮะมันก็ต้องมีแบบแพ้มีชนะก็บอกเขาไปก่อนนะลูกการแข่งขันมีแพ้มีชนะเราก็ต้องทำใจไว้ก่อนจังหวะนั้นคุณแม่ร้องไห้ไหมครับก็ยังไม่ร้องรู้สึกช็อกอยู่ค่ะใช่ก็ทุกคนเลยค่ะก็คุณพ่อด้วยบอกก็หลังจากที่หลังนะคะก็จะมากอดเขาก็บอกโอเคลูกหนูทำดีที่สุดแล้วก็ตอนนั้นก็ร้องนิดนึงตอนน้องลงจากเวทีมาเหมือนอีโมชั่นมันค่อนข้างเศร้านิดนึงอะไรเงี้ยเห็นน้ำตาน้องแล้วคุณแม่รู้สึกยังไงครับก็ใจวิวๆก็บอกว่าทำดีแล้วล่ะก็พูดอย่างนี้ค่ะแม่ได้พูดอะไรกับน้องไหมคะตอนที่น้องไปกอดแม่ไปอะไรเงี้ยลงมาจากนี้ก็ปลอบใจค่ะธรรมดาค่ะบอกว่าหนูทำดีที่สุดอะลูกเพราะว่าคนทั้งโลกเห็นแล้วแล้วว่าอยู่ทำดีที่สุดไม่มีอะไรผิดพลาดเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่เรียกว่าครั้งนี้ก็สร้างประวัติศาสตร์ในรอบ35ปีให้กับประเทศไทยค่ะก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้นะคะใช่ก็แบบดีใจแทนคนไทยดีใจแบบคือลูกเราทำได้ถึงขนาดนี้แล้วไม่คิดว่าจะมาได้ถึงขนาดนี้นะคะเดี๋ยวนี้น้องกลับมาแล้วคุณแม่เตรียมอะไรไว้ให้น้องบ้างก็เขาบอกว่าอยากกินขนมจีนน้ำยาไก่โคราชแล้วก็น้ำพริกปลาทูก็เตรียมไว้ให้เขาเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ตำไว้เป็นถ้วยๆใหญ่ๆเลยไหมแม่เป็นหม้อเลยเป็นหม้อเชิญเลยค่ะอันนี้คุณแม่ทำเองเลยเป็นวัดน้องใช่ไหมคะค่ะใช่เมื่อคืนนี้เขาประชุมกันค่ะเตรียมแบบผัดหมี่ขนมจีนเพียบเลยค่ะเชิญทุกท่านเลยนะคะอาหารนำก่อนใช่ไหมแม่เอาอาหารนำมาก่อนใช่ใช่อย่างก่อนที่น้องจะบินไปคุณแม่ได้คุยอะไรกันเห็นว่าอย่างมีเป็นนักสมาธิแล้วก็ก่อนที่จะบินจริงๆได้คุยได้ให้กำลังใจน้องหรือว่าบอกกับน้องว่าอย่างไรบ้างก็บอกว่าอยู่พร้อมไหมเขาบอกพร้อมก็ที่ว่านั่งสมาธิกันแบบลูกอันไหนปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางนะลูกนะอย่าไปเครียดอย่าเอาของคนอื่นมาเครียดแบบเราทำให้ดีที่สุดแค่นั้นพอก็บอกเขาอย่างเป้าหมายเราสองคนแม่ลูกตอนนั้นเราไปชิงมงได้แหละแต่ว่าเราฝันถึงมงเลยไหมตอนนั้นก่อนที่จะบินไปก็ต้องถึงก็อยากไปฝันแล้วแต่ไม่กล้าฝันแม่ต้องขอจากนี้ต้องไปแก้บนไหนก็คือไม่ได้บนเยอะแล้วค่ะตอนนี้ก็แม่ย่าโมย่าโมก่อนแล้วก็พระพรหมพระพรหมเมรวันละครค่ะย่าโมบนอะไรบอกได้ไหมก็บนเหมือนคนบนนั่นแหละอยากได้มงอย่างช่วงที่จะต้องกลับโคราชอย่างเงี้ยค่ะที่โคราชเขามีเตรียมงานหรือว่าเตรียมทำตามประเพณีอะไรเห็นว่าทางที่โคราชเขาเตรียมไว้ใหญ่เลยค่ะที่จะโมโคราชด้วยแล้วก็ทางไอทางท่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยอย่างบ้านเราเองนะคะทางครอบครัวเตรียมค่ะเตรียมเมื่อคืนนี้ประชุมกันว่าเดี๋ยวหลังจากเสร็จจากงานโคราชนะวันที่12แล้วก็ไปหาคุณตาคุณยายกันนะก็เขาก็เตรียมแบบมีกะส้มตำอะไรของเขาแล้วค่ะจะมีพิธีบายสีสุขอะไรตามประเพณีอะไรแบบนี้ด้วยก็คงคิดว่าไม่มีค่ะเพราะว่าน้องก็คงยุ่งอาจจะแบบหลังจากน้องแบบหลังปีใหม่อาจจะทำประมาณนั้นละค่ะหลังจากนี้น้องแอนมีแพลนอะไรยังไงบ้างไหมคะแพลนส่วนตัวยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะยังไม่ได้คุยกันเลยเพราะว่าคุยแต่เขาก็ยุ่งเลยค่ะคุณแม่อยากพาน้องไปที่ไหนเป็นพิเศษไหมครับขอคุณแม่เองถ้ามีเวลาคือเขาอยากให้เขาไปของเขาเองดีกว่าค่ะอยากให้เขาเป็นปล่อยวางมั่งอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากอยู่กับเขาตลอดเดี๋ยวเขาจะอึดอัดโอ้ยดีใจนะคะที่รัฐบาลยังเห็นความสำคัญของคุณแม่ของการค่ะรัฐบาลเห็นความคุณแม่ค่ะใช่ไอ้ประเด็นตอบคำถามดีก่อนตอบคำถามดีก่อนประ
ฐบาลจะร่วมกันด้วยนะครับซอฟต์พาวเวอร์ก็คือดีใจค่ะดีใจก็คือรัฐบาลยังเห็นความสำคัญของซอฟต์พาวเวอร์นะคะก็ดีใจค่ะมันไม่ใช่แค่ระดับประเทศเขาไม่ระดับโซนเรามีประเทศก็แบบเป็นกระแสต่างประเทศแม่อยากให้บอกว่าแบบช่วยโปรโมทก็คือเรายินดีที่จะช่วยนะคะแต่ขอแบบว่าให้ทางรัฐบาลบอกเรามาอะไรมีแพลนอะไรอย่างนี้เรายินดีค่ะยินดีเรื่องขายจะได้ใช่ใช่ค่ะใช่ยอดเรามีเป้าหมายหรือการอะไรยังไงที่คุยกับน้องเลยไหมคะว่าหลังจากนี้เราแบบอยากให้น้องไปยังไงจุดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ยังเลยค่ะยังไม่ได้คุยกับน้องเลยค่ะก็หลังจากน้องประมาณวันสองวันนะคะอาจจะคุยกันคนรับตัวทักคุณแม่ว่าไงบ้างครับแสดงความยินดีชื่นชมมาเยอะกันไหมก็จริงๆหลังจากคุณแม่มาคุณแม่ยังไม่ออกจากบ้านเลยบ้านเจ๊กแหลกอยู่นะแต่ว่าก็จะมีเพื่อนก็จะส่งมาหลายกรุ๊ปเด้งเด้งตลอดโอเคนะคะ